สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาทานบุฟเฟ่ซูชิกันที่ร้านราเมงข้าวซอยค่ะฟังไม่ผิดค่ะเป็นบุฟเฟ่ซูชิแต่ว่าขายที่ร้านราเมงข้าวซอยเพราะว่าร้านนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งราเมงแล้วก็ซูชิขายนะคะถ้าเพื่อนๆทุกคนติดตามช่อง YouTube ของวันพุธสุกยิ่งจะเห็นว่าเราเนี่ยเคยมาทานราเมงที่ร้านราเมงข้าวซอยที่สาขาโนมีแล้วนะคะแต่วันนี้เราตั้งใจที่จะมาทานบุฟเฟ่ที่สาขาลาดปลาเค้ากันค่ะถามว่าทำไมเรามาที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าทั้งสองร้านเนี่ยบรรยากาศไม่เหมือนกันเลยค่ะและเราก็ตั้งใจมาที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าที่ร้านนี้สไตล์การตกแต่งเขาแบบญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะบุฟเฟ่ราคา599 บาทต่อหัวนะคะมีรีฟิลน้ำเติมไม่อั้นแล้วก็มีไอศกรีมด้วยค่ะทางร้านนะคะก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเลยโดยเฉพาะเชฟจัดมาได้แบบอลังการงานสร้างมากนะคะทุกคนเรือนี่คือแบบสวยมากเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะอ่ะไม่เชื่อลองดูว่าสวยเยอะแล้วก็อลังการขนาดไหนขนาดเพื่อนที่ข้างๆโตนะคะยังขอถ่ายรูปเลยซึ่งเราจะบอกกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ เนี่ยไม่ได้ทานบุฟเฟ่จะไม่สามารถที่จะจัดเป็นเรือแบบนี้ได้นะคะดูสิเรือเรานี่มีแต่แซลมอนทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเนี้ยตั้งใจมาที่แบบว่าจะกินแซลมอนอย่างเดียวเลยค่ะเป็นไงอลังการงานสร้างไหมคะทุกคนว้าวเราต้องแบบว้าวว้าวว้าวหลายว้าวว้าวนะคะเดี๋ยวเราลองมาทานกันค่ะคำแรกนะคะอร่อยมากดูจากหน้าคนทานนะคะคือฟินมากคำสองคำสามคำสี่และคำห้าต่อไปค่ะอย่าหยุดยั้งนะคะทานไปค่ะ1 ชั่วโมงครึ่งเรามีเวลาทานทั้งหมด1 ชั่วโมงครึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่ายังไม่อิ่มสามารถที่จะเติมได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่จัดมาเป็นเหลือเท่านั้นเองนะคะอีกอย่างจะบอกนะคะว่ากิมจิที่เนี่ยอร่อยมากเลยนะคะทุกคนเราจะบอกว่ารสชาติกิมจิที่เนี่ยค่ะคือแบบอร่อยจริงๆหลังจากทานคาวเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมาตบตูดด้วยของหวานนะคะซึ่งเป็นไอศกรีมนะคะจะบอกว่าไอศกรีมที่นี่ก็อร่อยมากนะคะและแล้วก็ดูค่ะว่าเรากินกันจนไม่เหลือซากเลยค่ะทุกคนหมดทุกอย่างเลยค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปทานอาหารที่ร้านไหนและจะมารีวิวที่ร้านไหนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องวันพุธสุกยิ่งของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่ค่ะ